ก็คือเจ้าสาวของผมนะครับในชีวิตผมนะครับผมเห็นแม่ผมเนี่ยปฏิบัติกับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้แค่ว่ารักพ่อแล้วก็ดูแลพ่อแม่เนี่ยเขารักครอบครัวของพ่อรักเพื่อนพ่อรักญาติญาติพ่อแล้วผมก็เชื่อว่าเจ้าเต่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีไปอีกหลายสิบปีเลยฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ขอให้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขนะครับแล้วก็รักกันอย่างมั่นคงนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีของขวัญให้กับเจ้าสาวด้วยผมขอขอบคุณนะครับพี่เอกพี่ออมแล้วก็พี่สู่นะครับโดยเฉพาะพี่สู่นะครับผู้ที่เป็นแทบทุกอย่างของงานถ้าไม่มีพี่สู่นะครับผมไม่เคยคิดเลยว่างานของผมเนี่ยมันจะต้องออกมาแบบลักษณะแบบนี้ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่มาในงานนี้นะครับผมขอให้ทุกคนครับดื่มเป็นเกียรติให้กับเจ้าสาวของผมหน่อยครับชนแก้วครับ